รีเซ็ตเพื่อไทยยังใช้หัวเดิมสมพงษ์ณัทร์ส่องล่าสายมโนรัฐบาลแห่งชาติบอกเลยรอไปก่อนลุงตู่ว่ายังไงปปชให้เกรดสีภาพรวมคุณธรรมอายการคะแนนวูบหลังถูกเปิดโปงคดีบ,บอส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n j p o d c a s t ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมลน์นนข่าวพ่นคนคนพข่าวประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับไม่น่าจะมีอะไรผิดคาดนะครับเฮียพงศ์มสมพงษ์อมริวัต์ที่เพิ่งไขก๊อกเพื่อให้มีการเลือกกรรมการผานพักชุดใหม่น่าจะคัมแบ็กหัวเรือใหญ่ฉากหน้าของพักเพื่อไทยอีกครั้ง พราะด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิและโปรไฟล์มีเหนือกว่าบรรดาสสในพักคนอื่นๆเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะควงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขณะที่แม่บ้านพักคนใหม่ถูกแชร์อํานาจไปให้สสสายอีสานอย่างประเสริฐจันทร์รงทองสสนครราชสีมาซึ่งอดีต รัฐมนตรีในเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรัินวัตรและก็เป็นเพื่อนรักของเสียโจโย,ยุทธพงศ์จสเสถียรสอ,สอสอมหาสาร,รคามที่ปฏิเสธตําแหน่งนี้ไปส่วนสุทินคังแสงสอสอมหาสาร,รคามและประธานวิปรัฐบาลที่กระสันอยากจะเป็นหัวหน้าพักก็คงจะต้องฝันค้างอดขึ้นวอเพราะเขานั้นเป็นแค่แถวสองแถวสามไม่ได้มีอำนาจบาร,รมีหรือดีกรีที่คนในพักให้ความยำเกรงนอกจากอภิปรายสไตล์ลูกทุ่ง ที่สําคัญมีวันนี้เพราะคนที่ผลักดันให้สุทินนั้นมาเป็นประธานวิปรฐบาลอย่างเจ๊หน่อยคุณห,หญิงสุดารัตน์เกวุราพันธ์ซึ่งก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการทธศาสตรพรรคเพื่อไทยก็ปลีกตัวออกไปมุ่งมั่นกับสนามเมืองหลวงเตรียมตัวรับศึกชิงผู้ว่า,าการกรุงเทพมหานครไม่ได้มีอํานาจอะไรในพักจะไปคุ้มหัวได้แล้วขณะที่ดูคำให้สัมภาษณ์ของชูศักดิ์สรินินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและบรรดาลู่ล้อลูกหาภายในพัก กับข่าวข่าวเรื่องของหญิงอ้อคุณหญิงพจบ,บาลน้ป้อมเพชรที่จะมากุมบังเหียนต้องบอกว่าตอบกันแบบยำเกรงนายหญิงชัดเจนมากเป็นอันชัดเจนว่าการจัดระบบระเบียบของพักเพื่อไทยครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของนายหญิงแห่งจันทร์สองล่าว่าการมาคุมพักอยู่ข้างหลังด้วยตัวเองแน่แนการมาบัญชาการเองของนายหญิงยังจะคงเป็นการเปิดทางให้อีกสองนางเสือแห่งบ้านชินวัตรอย่างเจ๊แดงเยาวภาพงศวรรและหนูปูยิ่งรักชินวัตร กลับมายุ่มย่ามวางยุทธศาสตร์ในพักร่วมกันเพื่อกำหนดทางเดินต่อจากนี้อีกไปการเดินหลังจากนี้ของพักเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมไปแล้วดูจากการเปลี่ยนโลโก้พักใหม่จากหัวแหลมเป็นหัวกลมมันก็ล้อกับช่วงที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเหมือนผีหัวขาดนายใหญ่หนายหญิงต่างปล่อยมือให้คุมกันเองจนเละตุ้มเป๊ะแต่การใส่หัวครั้งน,นี้ก็ยังแสดงสัญลักษณ์ว่าวันนี้พักเพื่อไทยกลับมามีหัวอีกครั้งหนึ่ง ก็คงจะกอบกู้พักกันยกใหญ่ครับวางยุทธศาสตร,ร์กันใหม่มาให้ตกต่ำถึงขั้นต้องเดินตามเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน,ล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 นอย่างพักก้าวไกลไม่ว่าในสภาหรือนอกสภาเรียกว่าหมดท่าเบอร์หนึ่งของประเทศก็ต่อจากนี้ไปหวังว่าคงจะไม่เดินสเปะสปะและก็มีการก้าวยากที่ปลอดภัยขณะที่ข่าวลือเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติโหนคมชวารินบัววิรัตเลิศยังมานั่งทางในมองเห็นว่าจะได้สิ่งคล้ายๆรัฐบาลแห่งชาติไม่เกินสิ้นปีนี้อีก ก็ยิ่งทําให้สายมโนวัดระแวงเกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรล่าสุดก็ถูกสยบไปแล้วครับกับข่าวสายมโนแบบนี้หลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นเสษ็จกันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แน่ดังนั้นมันคงจะไม่เกิดในทันทีทันใดเพียงแต่ว่าบิ๊กตู่นั้นเขาก็ไม่ได้ปิดประตูแบบปิดตายกับสูตรดังกล่าวซะทีเดียวเพราะมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่า มันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันการมีรัฐบาลแห่งชาติตอนนี้ไม่ได้ช่วยให้ทําอะไรให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยเพราะต้องไม่ลืมว่าบรรดามวลชนของแต่ละฝ่ายต่างก็เกลียดกันอย่างเข้าไสการผนึกกําลังกันตอนนี้มีแต่เสียกับเสียในเรื่องของมวลชนที่จะยิ่งตีห่างออกไปให้อยู่กับพรรคก้าวไกลามากยิ่งขึ้น แฟนลับของพรรคพลังประชารัฐนั้นเกีดระบบทักสินแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบพอๆกับมวลชนเสื้อแดงฐานเสียงพรรคเพื่อไทยที่ก็ไม่เอาบิ๊กตู่เช่นกันแต่กระนั้นแม้จะไม่สามารถมีรัฐบาลแห่งชาติได้แต่มันก็มีสูตรอื่นๆที่จะมีการร่วมมือกันแบบในทางลับได้ไม่ว่าจะเป็นการแยกปลาออกจากน้ํานั่นก็คือพรรคเพื่อไทยภายใต้การบัญชาการของหญิงอ้อจะไม่ไปให้ความร่วมมือกับม็อบที่ต่อสู้สถาบันหรือจะเข้าไป ดูแลเพ,เพื่อไทยมากขึ้นในทางลับเพื่อกําหนดให้การต่อสู้ยังอยู่กันในสภา,าขณะเดียวกันก็ค่อยๆโดดเดี่ยวพักก้าวไกลในทางนิติในเพราะต้องไม่ลืมว่ายิ่งพักก้าวไกลโตขึ้นมากเท่าไหร่พักเพื่อไทยก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นและก็จะไม่มีการมาร่วมกันอยู่ในรัฐบาลเพราะตอนนี้กระแสของทั้งสองพักก็ไม่ดีแต่อย่างใดฉากหน้าอาจจะต้องฟัดกันต่อทั้งพักเพื่อไทยและพลังประชารัฐรัฐบาลแห่งชาตินั้นจึงเป็นภาพที่ดูไกลเกินไป สิ่งที่จะได้เห็นอาจจะเป็นในลักษณะของรวมไทยสร้างชาติวัฒกรรมที่รัฐบาลพยายามจะโพธนามาตลอดก็คือต้องไม่ต่อสู้กันถึงขนาดเอาเป็นเอาตายหรือจะได้เห็นกันหลังจากยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็ต้องมีการจัดการสถานการณ์และก็เคลียร์กับม็อบเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนโปรดคอยติดตามกับสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ครับ มาถึงอีกเรื่องนึงครับในเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโรงมีรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมแบบโปรง่งใสตรวจสอบได้แต่ทําไมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสถึงได้แค่เกรดสี่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ฟังแล้วอย่าตกใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องหาทางแก้ไขด้วยข้อมูลนี้อามาจากปากของบิ๊กกุ้ยครับ พลตำรวจเอวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานปปชได้จัดงาน ITA Day 2020 t a l k and Result Announcement เป็นการเสวนาในเรื่องของแนวทางป้องกันร,รับปรามการทุจริตโอกาสนี้ครับประธานปป,ปชก็ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการืำงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีก็ประมาณ2563โดยสํารวจตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐกว่า8,000หน่วยงานคนไทยทั่วประเทศกว่า1.3ล้านคนช่วยกันประเมินปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่67.9คะแนนคือได้เกรด4หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้9.9.60คะแนนส่วนคะแนนต่ําสุดก็คืออบตอบตสะอาดจังหวัดร้อเอนะครับ ได้28.16คะแนนวอนนี้ระบุกันถึงสถานที่เลยนะฮะอบตอสะอาดแห่งร้อเอนะฮะเมื่อดูระดับยอดพีระมิดที่ได้80คะแนนขึ้นไปของหน่วยงานทั้งหมดมีเพียงร้อยล13.19เท่านั้นที่น่าสนใจก็คือองค์กรอายการซึ่งอยู่ในกระบวนการที่ทำขั้นกลางที่ควรจะมีคุณธรรมโปรง่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ควรจะอยู่ในระดับเกรดเหรืออย่างก็เกรดบ แต่เมื่อมีกรณีไม่ฟ้องของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทะยากระทิงแดงแบบค้านสายตาคนทั้งประเทศผลการประเมินจึงได้แค่71.30คะแนนเท่านั้นเรียกว่าอยู่ในเกรด4มาดูตามกลุ่มหน่วยงานในส่วนกลางเปรียบเทียบกับส่วนภูมิภาคจะเห็นความแตกต่างแบบเห็นได้ชัดครับโดยหน่วยงานส่วนกลางค่าประเมินจะอยู่ระดับกลางไปถึงระดับสูงขณะที่หน่วยงานในภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่นจะอยู่ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับต่ำ มีหน่วยงานที่สอบตกได้เกจเอฟถึง499หน่วยงานเกือบ500เลยนะฮะจากหน่วยงานรัฐกว่า8,000หน่วยเนี่ยไอทีชี I ้ว่าที่เป็นเช่นนี้ครับเพราะหน่วยงานภาครัฐยังมีจุดอ่อนเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการพัฒนา e-service แล้วก็ที่ผ่านมาต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็ที่ผ่านมาภาครัฐก็เพิ่งจะทำระบบของ e-service ได้แค่1,522หน่วยงานเท่านั้น จาก8,000กว่าหน่วยงานนอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างการรับรู้ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและก็การตรวจสอบยังไม่มากพอหากเปิดเผยข้อมูลตรงจุดนี้ได้การรั่วไหลก็จะลดลงรวมทั้งปัญหาเจ้า้าที่รัฐที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องการจัดการร้องเรียนและก็การทุจริตในหน่วยงานเรียกว่าถ้ามีการร้องกันเข้าไปก็อาจจะเจอต่อได้อย่างไรก็ตามครับยังมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงแนวโน้มในเชิงบวกเช่น การรับสินบนมีแนวโน้มลดลงหน่วยง,งานภาครัฐเคร่งครัดต่อการเบิกจก่ายงบประมาณที่ถูกต้องผู้บังคับัญชาหรือผู้บริหารสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบลดลงการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวลดลงจากการประเมินครั้งนี้ครับน่าเป็นห่วงที่ภาพรวมการทํางานของเจ้าหนี่ภาครัฐอยู่ในระดับเกรด C ที่สําคัญคือระดับภูมิภาคและย่อยลงไปถึงระดับท้องถิงซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีคะแนนอยู่ตั้งแต่ระดับ C ถึง F เป็นการบ่งบอกว่ายิ่งหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนยิ่งไม่โปรง่งใสตรวจสอบไม่ได้จุดนี้ครับอาจเป็นเพราะที่ผ่านมาในระดับพ้องถิ่นห่างเหินจากการเลือกตั้งมาหลายปีประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองเจ้าที่รัฐยังคงมีอิทธิพลที่จะให้คุณให้โทษกับประชาชนปัญหาเหล่านี้ในวงเสวนาเสนอว่าการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐคือหัวใจสําคัญต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจสอบซึ่งก็ตรงกับหลักการที่ว่าประเทศใดมีประชาธิปไตยสูงภาพลักษณ์ในเรื่องของการครอร์รัปชันก็จะดีขึ้นหรือเป็นเพราะว่ารัฐบาลลงตู่แม้จะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่การบริหารงานยังคงเป็นระบบรัฐราชการที่ข้าราชการยังคงมีอำนาจเหนือประชาชนผลการประเมินจึงสะท้อนออกมาแบบเกือบตกเช่นนี้ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปคน,คน,ค,นคนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์พิพการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับเราเหนอจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ และก็ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชรัชยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ